ผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่ภายในร้านครัวหน้าน้ำนะคะกับคุณเอ๋ยค่ะซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยน่ารักมากเลยเห็นบอกว่าเป็นทายาทรุ่นที่2ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดิมคือร้านนี้เป็นของใครมาก่อนคะค่ะร้านนี้ก็จะเป็นของคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็จะเป็นผู้แต่งตั้งของที่ร้านนี้ค่ะบอกว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของร้านแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยต้องชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณพ่อเนี่ยทั้งชอบกินแล้วก็ชอบทำเลยค่ะแสดงว่าคุณเอ๋ยก็น่าจะชอบกินด้วยใช่ไหมแล้วชอบทำด้วยไหมคะก็บางครั้งในเมื่อคุณพ่อชอบทำเนี่ยแสดงว่าสูตรของที่ร้านเนี่ยเป็นสูตรของคุณพ่อเองไหมคะเป็นสูตรของที่บ้านแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ค่ะแล้วทำไมถึงชื่อว่าครัวหน้าน้ำล่ะคะชื่อว่าครัวหน้าน้ำก็เพราะว่าร้านของเราเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำลำตะคองค่ะเปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะค่ะปีนี้ก็จะเข้าปีที่32แล้วค่ะโอ้32ปีแล้วโอ้สุดยอดเลยอ่ะแล้วในส่วนของอาหารนะคะคือให้บริการเป็นอาหารประเภทไหนค่ะอาหารของเราก็จะเป็นอาหารไทยค่ะถ้ามาที่นี่เนี่ยอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ยังไงก็ต้องสั่งค่ะคุณเอ๋ยค่ะที่ต้องสั่งเลยนะคะก็จะเห็นตามข้างหน้านี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยวุ้นเส้นค่ะที่เราจะแตกต่างจากร้านอื่นเนี่ยเพราะว่าเราจะใช้เป็นวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นเนี่ยคือเราอ่ะจะกินเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้วัตถุดิบเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อสัตว์ที่แบบสดทุกอย่างเลยค่ะก็จะมีทั้งปลาหมึกมีกุ้งเนาะที่อยู่ข้างในค่ะจะบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชมกุ้งตัวใหญ่มากเลยโอ้น่ากินมากค่ะแล้วมีอะไรต่อคะอันนี้ก็จะเป็นผัดพริกเกลือเรือโป๊ะค่ะผัดพริกเกลือเรือโป๊ะใช่ค่ะนี่หรอหุยชื่อดีอ่ะชื่อน่ากินดูแบบดูจะแซ่บมากมีอะไรต่อคะทำไมถึงชื่อนี้คะค่ะเพราะว่ายกมาทั้งทะเลเลยค่ะในนี้มีอะไรบ้างคะในนี้ก็จะมีหอยแมงภู่นะคะมีกุ้งค่ะมีปลาหมึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำกุ้งฟูค่ะยำกุ้งฟูปกติเราจะเคยเห็นแต่แบบยำปลาดุกฟูเนาะอันนี้ก็คือเป็นกุ้งเลยเป็นเนื้อกุ้งใช่ไหมคะเนื้อกุ้งค่ะอะไรต่อคะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงทอดซอสมะขามค่ะปลากระพงทอดซอสมะขามแล้วต่อด้วยผัดผักกาดขาวปลาหมึกแห้งค่ะดูดีมากค่ะแล้วจานสุดท้ายค่ะจานเด็ดเลยนะคะแซ่บมากชื่อว่าแกงพุงแตกค่ะทำไมมันถึงเป็นแกงพุงแตกคะคือกินปุ๊บมันพุงแตกปั๊บเลยค่ะเพราะว่าต้องกินเยอะกินข้าวเยอะด้วยค่ะอ๋อคือกินแล้วมันอร่อยก็เติมข้าวไปเรื่อยๆก็เลยเป็นแกงพุงแตกถ้าให้บอกจริงๆมันคือแกงอะไรคะมันจะรสชาติคล้ายๆแกงเลียงค่ะแต่ไม่มีกะปิส่วนใหญ่ที่จะเห็นนะคะก็จะมีเมนูกุ้งเป็นหลักๆเลยค่ะก็อินกิเดียนที่เราใช้เนี่ยกุ้งที่เราเลือกใช้ก็คือจะเป็นกุ้งของซีพีค่ะเพราะว่ากุ้งสดแล้วก็หวานแล้วก็กรอบค่ะก็เลยมั่นใจว่าแต่ละเมนูที่ใช้กุ้งเนี่ยก็คือได้มาตรฐานทุกจานใช้เท่ากันหมดอย่างนี้เนาะนอกจากในส่วนของร้านอาหารแล้วมีรีสอร์ทด้วยใช่ค่ะจะอยู่ถัดไปข้างหลังค่ะจากร้านอาหารก็คือเดินทางก็คือใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันเลยค่ะของเราจะมีทั้งหมด70ห้องแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่10หลังค่ะก็คืออยู่ติดริมน้ำเหมือนกันริมน้ำทุกห้องค่ะเดี๋ยวให้คุณเอ๋ยนะคะฝากร้านกับคุณผู้ชมเชิญชวนมาเลยค่ะได้ค่ะร้านของเรานะคะก็จะเปิดทำการตั้งแต่10โมงเช้าค่ะจนถึง3ทุ่มครึ่งค่ะก็ถ้าใครที่แวะมาปากช่องนะคะร้านของเราจะอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะสำหรับใครที่อยากนอนพักใกล้ชิดธรรมชาติเนาะห้องพักของเราเนี่ยก็คือจะติดน้ำทุกห้องเลยค่ะย้ำชื่ออีกทีค่ะชื่อรีสอร์ทว่าหน้าน้ำครันที่โฮมรีสอร์ทค่ะนี่มากันเยอะๆนะคะแล้วก็แวะมากินอาหารที่ร้านครัวหน้าน้ำด้วยนะคะคุณผู้ชมได้เวลาชิมของอร่อยแล้วค่ะเริ่มที่ผัดไทยเลยละกันนะเพราะว่าดูจะเป็นอะไรที่ทุกคนแบบสั่งอ่ะทุกโต๊ะอ่ะอยากรู้อร่อยมากแล้วก็รสชาติคือแบบ
จัดจ้านแซ่บเลยค่ะน้ำซอสเมื่อกี้ที่คุณเอ๋ยเขาบอกนะคะว่าเขาทำสดใหม่ทุกจานมันทำให้มันดีมันนัวมากเลยรวมไปถึงกุ้งนะคะซึ่งเขาบอกแล้วว่าใช้เป็นกุ้ง CP Pacific นะคะก็คือกุ้ง CP Pacific เนี่ยนำไปทำอาหารจานไหนก็อร่อยค่ะเพราะว่าตัวเนื้อกุ้งเขานะคะสดเนื้อแน่นเนื้อเด้งนะคะแล้วก็มีรสชาติหวานในตัวค่ะมาต่อกันที่จานนี้ค่ะผัดพริกเกลือเรือโป๊ะแหมมาดูสิคุณเอ๋ยเขาบอกว่ายกมาทางทะเลขนาดนั้นถึงเครื่องมากๆแล้วก็หอมพริกเกลือมากๆค่ะแล้วก็มีความหอมพริกไทยเนาะมาถึงจานนี้ค่ะยำกุ้งฟูค่ะคือเป็นเนื้อกุ้งล้วนเลยค่ะคุณผู้ชมน่ากินมากเนื้อกุ้งฟูนะคะมันก็ให้เท็กซ์เจอร์ที่เรารู้สึกว่ามันต่างกับยำปลาดุกฟูเพราะว่าด้วยเนื้อปลามันจะค่อนข้างเบากว่าเนื้อกุ้งมันก็เลยจะมีความแน่นกว่าแต่ว่าความกรอบของเขาก็คือกรอบฟูแล้วก็ด้วยน้ำยำเปรี้ยวหวานกำลังดีเป็นอีกจานนึงที่รสชาติจัดจ้านเลยค่ะอร่อยมาที่นี่เลยอยากจะรู้มากพุงจะแตกไหมเป็นใบแมงลักนะคะแล้วก็มีบวบแล้วก็ไก่แกงเลียงนั่นแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีกะปิเนาะกลิ่นมันก็จะต่างกันแต่ว่าความแกงเลียงมันก็คือจะมีกลิ่นใบแมงลักหรืออย่างเงี้ยก็คือต้องพุงแตกจริงๆเพราะว่าต้องเติมข้าวกินกับข้าวคือต้องอร่อยมากแน่ๆจานนี้ค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะคะยังไงลองมาชิมมาแวะกันนะคะที่ร้านครัวน่านน้ำนะคะรับรองว่าจะได้กินอาหารที่รสแซ่บแบบนี้การันตีด้วยการเปิดร้านมาถึง32 ปีค่ะ